สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจเอ้คาร์เครซี่ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Car Crazy Special นะครับวันนี้เราอยู่ที่Volkswagen Track Day นะครับเป็นการจัดงาน Volkswagen มาวิ่งกันที่คลอง5โดย Modern Bug นะครับทีมงาน Modern Bug นะครับก็มากันหลากหลายตั้งแต่สต็อกนะแรดลุคก็มีถึง Open นะครับเดี๋ยวก็เราพาไปชมกันข้างในนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆว่ามีใครมากันบ้างแล้ววิ่งกันเป็นยังไงวันนี้นะครับไปวันนี้เอาอะไรมาวิ่งครับเต่าน้องกรอบเนี่ยครับน้องกรอบนะครับ1961ดูแบบอันนี้โหลดสดๆหรือว่ามีถุงลมสดๆครับสดๆเลยสดๆนะครับแล้วเครื่องทำอะไรไปบ้างครับเสียงไม่ธรรมดาคันนี้เอาตรงๆก็คือ1,200โมไส้ในเป็น1,300เกือบ1,400แค่นั้นครับคาบูเดียวคาบูเดียวด้วยใช่ครับวิ่งดีมากเลยครับรถสวยสภาพนี้วิ่งได้20กระบุญแล้ววิ่งได้วันนี้ต่อเวลาไป20 20โอเคอันนี้ควอลิฟายใช่มั้ยเดี๋ยวเข้ามีรอบลึกอีกใช่น่าจะเข้านะครับ20วิ่งดีอยู่ได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับมีตั้งแต่อย่างนี้นะเขาเรียกคาวลุกนะครับกระจกหูช้างก็ออกไปเนาะ Volkswagen ก็คือเป็นคำเยอรมันนะครับ Volks ก็คือ people หรือว่าคนนะครับ Wagen ก็คือรถนะครับคือรถเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับในตอนที่ดร.เฟอร์ดินานด์ Porsche ได้คิดค้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้นตระกูล Porsche เหมือนกันนะว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับสังเกตได้คันนี้เป็นหลังคาถลกเนาะใส่ล้อ Porsche Alloy สวยงามนะครับไล่กันไปเรื่อยๆมีทั้งตานอนตาหวานตาตั้งนะครับนะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคันก็ทำกันมาโชว์มาวิ่งกันนะครับยุคนึงผมจำได้นะครับล้อผ่านี้อินเทนมากเอากระทะเดิมไปผ่ากว้างนะสัก20ปีที่แล้วเนาะเวลาที่หาพวก Porsche Alloy หรือว่า MP ยังหากันยากนะครับก็เล่นวิธีนี้เลยเล่นเขาจะเยอะนะครับจุกจิกนู่นนี่แหลกหลังคานู่นนี่นั่นนะครับก็ตามยุคตามสมัยผลิตกันปีลึกๆเลยนะครับตั้งแต่53ถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือ5ต้นๆเนี่ยครับเป็นตัวแรกที่ออกมาเป็นจอไข่สปลิตนะครับตะกี้เห็นแวบๆมีอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับเจอแล้วนะครับคันนี้ที่บอกไม่ใช่จอไข่ธรรมดานะครับจอไข่แล้วมีสปลิตด้วยนะไปท้ายเป็นไงครับนี่เล็กจิ๋วปีลึกจริงจังตรงนี้นะครับมาอยากให้ดูเขาเรียกเซมิฟอสนะครับก็คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะกระเด้งขึ้นมาเป็นการให้สัญญาณมีไฟอยู่ตรงปลายก้านนะครับอย่าไปกดเขาเดี๋ยวหักขึ้นมางานจะเข้านะครับคันนี้ก็ลึกอีกคันนึงหลังคาถลกนะครับไฟท้ายเล็กน่าจะปี57 58 59เนาะดูลึกอ๋อโทษนะครับ63เอ๊ะแต่หรือว่าจะเปลี่ยนไฟท้ายเล็กนะ63ปีลึกๆนะครับเขาก็จะดีเทลเขาจะเยอะมากอ่ะเป็นฮอร์นกริลนะครับช่องลมแตรนะครับมีเล็กมีใหญ่นะครับดูกระจกข้างนี่เขาจะเหมือนกับอินทิกมารวมกับคิ้วนะครับอันนี้มีช่องลมด้วยนี่ดูสวยงามนะครับเป็นไงรถเก่าๆนี่เขาเข้าใจทำเนาะอันนี้ของครบจริงๆสวยครับสวยนอกจากแข่งโชว์รถแล้วก็มีอะไหล่มาขายนะครับเลนไฟเลี้ยวมือจับมือหมุนข้างในมีเยอะนะครับยางกันโคลนชมกันได้นะครับส่วนมากก็สำนักแต่ง MP หรือว่าตามที่เข้าหาได้นะครับหาของกันเก่งจริงThank you.
แล้วต้องซื้อไว้ที่เป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับอุดหนุนเขาหน่อยครับอุตส่าห์เชิญเรามาถ่ายสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับหม่อมตุ้ยนะครับโชว์ไทม์ BMW นะครับคันนี้โอ้โหผมวิ่งตามที่สนามช้างเนาะแรงคันไหนอ่ะคันนี้แหละวิ่งครับแล้วคุณขับคันไหนผมขับ BM ครับ UZ เครื่อง 4,000 เอาไม่อยู่ครับน้ำด้านใช่ครับถูกตะกี้ตอกเวลาเท่าไหร่13.4 14.3รถกำลังงาน 8.5 เองเองเอง W44 วันนั้นถ้าเครื่องไม่ร้อนก็ไม่ยกให้ผมขับดีมากทั้งแท็กทั้งแร็กคันนี้สวยครับสวยมากเลยครับก็เดี๋ยวต้องทำกันบ้านเพิ่มอีกหน่อยนะนะครับจะเอาตั้งใจว่าอยากได้เท่าไหร่ครับจริงๆเรื่องเบรกกับเรื่องเข้าโค้งอ๋อ 3K ปีหน้าลงเต็มทุกเลสเลยป่ะครับก็คราวนี้ถือเป็นครั้งแรกของรถคันนี้ใช่ๆเราต้องทำมันบ้านอีกครับอ๋อเคยเห็นไปวิ่งของพีละที่อะไรนะเลโทรอบนึงใช่ไหมครับแล้วก็เลโทนั้นอีกคันนึงสีเหลืองนั่นเครื่องรถบ้านของเขาเยอะนะครับมีกี่คันจำได้ไหม4-5 คันเองแต่ละคันสุดยอดก็ไฮไลท์ก็จอไข่ป้ายแดงของพ่อเลยแล้วครับครับปีอะไร55มีเซมิฟอสหลังคาถลกอ๋อไม่ถลกอ๋อแค่หลังไอ้เซมิฟอสก็หายากนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณบอยนะครับครับรบกวนคุณบอยแนะนำรถคันข้างหลังหน่อยครับอันนี้ก็ของแปลกนิดนึงเนาะโอ้โหเฮฟวี่ครับเฮฟวี่ครับคือเป็นรถแข่งอย่างเดียวเลยรถแร็กอย่างเดียวอันนี้เป็นรถที่ทำขึ้นมาเป็นรถแดกก็คืออยากจะให้วัยรุ่นเขาเห็นว่ารถเต่าอ่ะยังร่วมสมัยอยู่คุณปู่ซูซ่าครับอันนี้กระดองหน้าเป็นคาร์บอนไอเป็นไฟเบอร์ใช่ไหมครับใช่ครับไล่ลดน้ำหนักกันทั้งคันเลยประตูก็ไฟเบอร์ประตูเป็นไฟเบอร์ครับครับมีกระจกแต่ว่าชิ้นส่วนยังเป็นเหล็กอยู่แพทเทิร์นก็ยังเป็นโครงยังเป็นเหล็กอยู่ครับครับไฮไลท์อยู่ด้านหลังครับมาดูอันนี้เป็นปู่ที่เราคุ้นเคยพี่เล็กประกอบเครื่องใช่ไหมครับใช่ครับจิก้าทูนนิ่งนะครับเห็นเมื่อวานแกก็ไปอยู่ที่งานเรสบอลตอนนี้เครื่องประสบความสำเร็จแล้วมันทนแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์แล้วก็ผมฝึกระบบที่ขับอ๋อครับตอนนี้ก็คืออยากให้มันวิ่ง9อีกสักรอบนึงเพื่อคอนเฟิร์มซื้อเพื่อคอนเฟิร์มฮะเราวิ่ง9แล้วครับแล้วก็ให้มันเป็นตำนานไปซะใช่แต่รถทำสวยมากครับผมประกอบแล้วตะกี้มีปัญหานิดนึงคือเมื่อกี้น้องเขาพยายามจะเก็บ60ฟิตผมบอกเขาแล้วว่าเราเต็มที่เราได้ 1.6 เนี่ยเขาพยายามจะไล่ตามที่ผมขับแต่ทีนี้ก็ต้องฝึกเขาอีกสักพักนึงครับตอนนี้เขาขับได้ก็น่าจะอยู่ประมาณ10กลางๆอะไรเงี้ยครับก็เร็วนะครับแต่วันนี้เขายางมันต้องเปิดต้องเบิร์นให้ร้อนใช่ใช่ใช่ตะกี้อาจจะเบิร์นไม่ถึงก็พอมันเริ่มติดวันนี้สนามดีมากครับครับแต่วันนี้ผมก็ในใจผมก็คิดว่าวันนี้เขาน่าจะทิ้งเวลาสัก 10.9 น่าจะได้อยู่ครับแต่รถสวยมากเพราะดูว่าเขาไปทดลองเกียร์3จนตัดเลยอ๋อเหรอลากจนตัดเลยครับแต่ทำรถได้สวยมากครับเก็บทุกเม็ดเลยเบิร์ดโอ้โหดูแบบเนาะไม่ใช่รถประเทศไทยแต่มันคือรถประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับสวยมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับดูที่ต่อ 3 นะครับ
รอบชิงเปล่ารอบชิงกันบ้างครับสำหรับงาน Folks Track Day นะครับวันนี้เราก็ได้รับสาระนะครับมาชมการแข่งขันแล้วก็ชมรถสวยๆงามๆครับของสมาชิก Folks นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราได้ทาง Facebook นะครับ Car Crazy TV นะครับ Speed Channel พบกันครับ